TF News ในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจากกระแสดังเปรี้ยงปร้างในปัจจุบันต้องยกให้กับสายเขียวอย่างใบกัญชาที่นำมาใช้แพร่หลายกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนำมาทำอาหารขนมหรือแม้แต่เครื่องดื่มวันนี้เราจะขอมาเล่าย้อนไปถึงเมื่อปี62ต้นกำเนิดเบอร์เกอร์กัญชาเจ้าแรกของโลกแฟรนไชส์ Carl's Jr. กระแสเรื่องกัญชากำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในสหรัฐอเมริกากัญชาในขณะนั้นเป็นเรื่องยากที่จะถูกกฎหมายแต่แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกาหลายๆแบรนด์ได้ริเริ่มทำเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมออกมาวางจำหน่ายอย่างจริงจังซึ่งแบรนด์ที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือ Carl's Jr. แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดขายแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังที่ได้เปิดตัวเมนูเบอร์เกอร์ผสมกัญชารายแรกของอเมริกาชื่อว่า Lucky Mountain High Cheeseburger Delight คิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ133บาทขายจริงตั้งแต่เมื่อวันที่20เมษายนปี62ที่เป็นวันกัญชาโลกนั่นเองที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาโดยเบอร์เกอร์ตัวนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อ2แผ่นแน่นๆโปะด้วยพริกฮาลาปิโน่ดองโดยชีสเปเปอร์แจ็คและเพิ่มมันฝรั่งทอดเป็นแผ่นวาเฟิลราดด้วยซอสซานตาเฟ่สูตรพิเศษของร้านที่ผสมสารสกัด CBD จากกัญชาราว5มิลลิกรัมต้องบอกเลยว่าเจ้าเบอร์เกอร์นี้แหละที่ทำให้ Carl's Jr. เป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีเมนูผสมสารสกัดจากกัญชาแต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียงหลังรับประทานแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้แบรนด์เครื่องดื่มหลายๆแบรนด์ในสหรัฐก็ได้เปิดตัวเครื่องดื่มเบียร์ผสมกัญชาไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไฮนิเกนที่ใช้ชื่อว่าไฮไฟฮอปและซีเรียเป็นต้นแต่ว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐถึงทำเมนูต่างๆที่ผสมใบกัญชาได้ตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนกัญชาในบ้านเขานั้นถูกกฎหมายหรือเปล่าตอบได้เลยว่าถูกกฎหมายในบางรัฐเท่านั้นแหละค่ะแต่ในปี64นี้แน่นอนว่าประเทศไทยของเรากัญชาเริ่มฮอตฮิตมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆร้านเริ่มนำมาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้ากันและทำให้อาหารมีรสชาติที่แตกต่างหลังจากที่ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดอีกต่อไปสรุปได้ว่าในเมืองไทยของเรานั้นก็เริ่มนำกัญชามาใช้เป็นส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มกันแล้วต้องมาดูกันว่าในอนาคตเมนูกัญชานั้นจะเติบโตไปในทิศทางไหนถ้าหากว่ามีข่าวไหนเด่นและน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ